นะต้องมีวิสัยทัศน์คนเราเนี่ยมีความเป็นผู้นำหรือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไม่เท่ากันนะครับท่านเห็นไหมครับอย่างผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าเรามีตั้งหลายจังหวัดนะครับแต่ผู้ว่าที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยที่เป็นอันดับนะที่เห็นแล้วฉายแววเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะดูแล้วอย่างเนี้ยนะครับตำแหน่งท่านเนี่ยอย่างผู้ว่าพะเยาเนี่ยนะครับเห็นวิสัยทัศน์ท่านไหมฮะเรื่องของถ้ำหลวงแล้วท่านย้ายมาเนี่ยผมว่าวิสัยทัศน์ของท่านเนี่ยมันไปไกลกว่าตำแหน่งผู้ว่านะครับนะอย่างท่านเนี่ยเป็นนายกได้เลยนะครับถ้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขนาดนี้นะครับจริงๆนะคนระดับผู้นำเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่เก็บนะเก็บอารมณ์ได้ดีนะครับนะเก็บอารมณ์ได้ดีไม่พุ่งพ่านนะครับไม่พุ่งพ่านนะไม่คอยตามไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับนะอย่างผู้ว่าที่เห็นนะครับก่อนที่ทีมหมูป่าอคาเดมี่จะออกจากถ้ำมาได้คุณดูผู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรตั้งไม่รู้กี่อย่างนะครับเผชิญมากมายคนที่แก้ปัญหาไม่เป็นแก้ปัญหาไม่ถูกไม่ได้หรอกนะครับนะเพราะทุกฝ่ายเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันนะครับทุกฝ่ายก็อยากจะเข้าช่วยอะถ้าผู้ว่าบอกว่าเอ้าคุณอยากเข้าช่วยคุณเข้าช่วยทั้งหมดเลยมันก็เละใช่ไหมครับนะมันก็เละครับเพราะคนนู้นก็อยากเข้าคนนี้ก็อยากเข้านะนักข่าวก็อยากจะเข้าไปถ่ายข้างในนะสื่อมวลชนก็อยากจะเก็บภาพตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นท่านบริหารยังไงล่ะครับนะท่านทำยังไงท่านทำในขณะที่เวลาบีบรัดท่านทำในขณะที่นะเรื่องราวมันกระชั้นเข้ามาเหมือนท่านต้องทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอะไรที่แก้ยากนะครับบางคนโดนปัญหาเฉพาะหน้าที่รุมเร้าเข้ามานี่ถอยเลยนะครับไม่สามารถจะแก้อะไรได้แต่ท่านผู้ว่าทำได้แล้วทำได้ดีแล้วทำได้จนประสบผลสำเร็จผมว่าตรงนี้เนี่ยนะระดับวิสัยทัศน์ของท่านไม่ใช่ระดับผู้ว่าแล้วนะครับน่าจะเลยระดับผู้ว่าไปแล้วนะครับนะอย่างนี้นะแล้วคนลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีเยอะๆนะครับคนระดับแบบนี้ที่จะมาเป็นผู้นำเนี่ยนะเพราะส่วนใหญ่ผู้นำบ้านเราเนี่ยนะเหมือนกับนะดีอย่างเสียอย่างได้อย่างขาดอย่างมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับเป็นอย่างนั้นตลอดท่านไปดูดิครับผู้นำประเทศเราเนี่ยนะที่ระดับนายกมาเนี่ยนะครับที่เป็นขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะได้อย่างเสียอย่างครับนะดีแบบแล้วแบบสุดขั้วด้วยนะครับนะสุดขั้วด้วยคือไม่ใช่ได้อย่างเสียอย่างแบบน้อยๆนะครับแบบสุดขั้วหน้ามือหลังมือนะได้เก่งอย่างนี้นะไม่ดีอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นคือสุดขั้วสุดขั้วตลอดเลยที่เราได้นายกมาจะเป็นอย่างนั้นตลอดดังนั้นประเทศไทยมันไม่มีอะไรที่มันแบบนะเข้ามาแบบพอดีนะครับนะมันจะมีสุดขั้วนะครับก็ดูสิครับนะดูอย่างอดีตนายกเราชัดเจนคุณชวนหลีกภัยนะครับก็ดูนะฮะถามนะเดี๋ยวค่อยตอบนะรอรับรายงานนะอีกคนก็โอ้โหนะครับนะพูดน้ำไหลไฟดับนะครับแบบมีอะไรมันไม่เท่าอีกคนก็โอ้โหโมโหแบบสุดริ่มทิ่มประตูนะครับอะไรแย่ไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับนะมันเป็นอะไรที่มันสุดขั้วจริงๆนะเราได้อะไรมาแบบสุดตรงกันตลอดนะครับนะไม่ได้อะไรมาที่มันพอดีนะแบบกลมกล่อมอ่ะนะคุณเข้าใจคำว่ากลมกล่อมไหมแบบคล้ายๆแบบรสชาติมันแบบได้มันไม่เค็มจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดแบบที่เราเจอที่เราเจอทุกวันเนี้ยมันโดดนะครับนะรสชาติมันโดดนะท่านนายกมาแต่ละท่านรสชาติมันโดดนะครับนะชิมเข้าไปก็โอ้โหหวานเหลือเกินชิมเข้าไปก็เปรี้ยวเหลือเกินพอชิมเข้าไปก็เผ็ดเหลือเกินนะถ้าได้อย่างผู้ว่าพะเยาเนี่ยผมว่านะครับถ้ามาเป็นนายกอันเนี้ยผมว่ากลมกล่อมดูแล้วเนี่ยนะเหมือนกับนะประนีประนอมนะคนมาเป็นระดับเนี่ยคนนำคนเนี่ยนะครับถ้าได้ระดับกลมกล่อมมาเนี่ยผมว่านะอย่างนี้เนี่ยเรากำลังหาอยู่แต่ว่าคงจะยากนะครับ